สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงทำตาม TikTok พาร์ทที่2นะครับทุกคนครับแน่นอนครับผมจะพาร์ทหนึ่งที่มีคนกดไลค์มาเยอะมากรวมกัน 3,000 กว่าไลค์อย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็ผมขอบคุณมากคนมากๆเลยนะครับนะทุกคนครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับอย่าลืมแว่นตาออปตัสนะครับผมสามารถใช้กันแสงสีฟ้าได้นะที่จะป้องกันแสง UV สีฟ้าจากสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนต่างดาวนะครับผมจะไม่สามารถป้องกันปืนลำแสงเอเลี่ยนสีฟ้าได้นะฮะถึงจะโดนคุณก็ตายนะครับผมเจ้าแว่นนี้ทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้นานขึ้นมากกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเลยนะครับผมนะแล้วมันก็สามารถทนทานจนที่แบบว่าไม่แตกหักเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะบีชินครีมมันมากเท่าไหร่ไอ้เหี้ยเลนดูดิเลนกูลดสำหรับใครอยากซื้อตามนะครับผมจะ description เลยนะครับใช้โค้ด12ทับลดได้100บาทนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานนะครับนั่นคือช่วง TikTok นะครับผมตอนนี้ผมอาจจะต้องมองตาเดียวนะครับหมายถึงว่าใช่ครับเลยไม่เอาตามหลุดผมนายต้องเอาไปทำการใส่ก่อนนะครับซึ่งใช้การใส่ใช้เวลานานมากผมเลยยังไม่ใส่ตอนนี้นะทุกคนโอเคครับผมในวันนี้นะครับเราจะทำการทำตาม TikTok ในพาร์ทที่2กันนะครับผมซึ่งพาร์ทที่2ในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเคิร์สก่อนนะครับอะไรที่มันดูแปลกๆนะ Minecraft ก่อนนะทุกคนนะอันดับแรกนะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของ Minecraft มากทุกคนก็รู้กันนะครับผมเราก็มีโต๊ะคราฟถูกป่ะนะครับซึ่งโต๊ะคราฟเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการที่จะเอาไปคราฟสิ่งของต่างๆได้นะครับผมนี่ทุกคนเราสามารถที่จะคราฟตัวสิ่งนี้ได้นะฮะว้าวโอ้สุดยอดไปเลยทุกคนในสุดเราก็มีอีไลทราที่คราฟได้แล้วทุกคนนะนี่เป็นเรื่องปกติในMinecraftมากนะฮะใช่ฮะโอเคครับผมต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าคุณหิวอาหารนะครับคุณไม่สามารถที่จะต้องไปหาอาหารจากการฆ่าสัตว์เลยนะครับคุณมีแค่เอาเนื้อหมูนะครับผมบวกกับเบสนะครับคุณก็จะได้เนื้อหมูเผาไปแล้วนะฮะว้าวว้าวสุดขั้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติในMinecraftทุกคนเนาะมันจะมีอะไรไม่ปกติบ้างอะโอ้มาครับต่อไปครับทุกคนครับวิธีการได้อุปกรณ์เพชรต่อไปจะง่ายมากเลยนะครับผมถ้าเกิดคนมี smithing table นะครับหรือว่าโต๊ะงานช่างนะฮะมันคือโต๊ะช่างตีเหล็กแหละนะครับผมแล้วคุณมีอุปกรณ์เหล็กเอาอะไรดีดับเหล็กสักอันแล้วกันนะอ่ะแล้วต่อไปนะครับคุณมีเพชรเป็นแค่เม็ดเดียวนะครับผมนี่ฮะว้าวนี่ก็ปกติเนาะมันจะแตกต่างยังไงเนี่ยทุกคนดูดิมันก็ปกติดีเนาะจะแตกต่างอะไรยังไงทุกคนผมว่ามันก็ปกติดีนะอะไรพวกคุณคิดอะไรกันผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยนี่เกมมายครับไปนรกกันดีกว่าทุกคนไปนรกเนี่ยผมบอกแล้วนะว่านรกยังไงก็เป็นนรกปกติอะทุกคนนะมันจะมีอะไรผิดปกติครับนี่แหละคือมายครับไปทุกคนนะมายครับที่ผมจะไปลง TikTok เนี่ยทุกอย่างก็ปกติดีนะทุกคนอะไรผิดปกติไงนรกก็ต้องมีเยอะแล้วถูกป่ะอะไรยังแปลกต่างอะไรทุกคนแปลกใจอะไรครับเนี่ยทุกคนเคยเห็นน้ำตกนรกปะครับคือปกตินรกเนี่ยมันต้องมีน้ำตกอยู่แล้วถูกปะก็ไม่งั้นมันจะเป็นนรกได้ไงมันก็ต้องมีแบบส่วนร้อนส่วนเย็นน่ะหยินและหยางอ่ะนะทุกคนอะไรอะครับมันก็เป็นนรกปกติอะทุกคนเนาะก็อันนี้มันก็ปกติดีอะทุกคนว่าปะมันไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยโอ้โหกับโลกปกติปะมาเดี๋ยวผมจะพูดถึงความอันตรายของสองอย่างนี้ให้ดูนะทุกคนน้ำกับลาวาเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้เลยนะครับบนโลกใบนี้คือลาวากับน้ำอ่ะผมบอกเลยว่าน้ำเป็นสิ่งที่แย่มากลาวาคือสิ่งที่ดีอ่ะทุกคนนะเฮียอะไรเนี่ยว้าวพาร์คัวร์กันเลยของฟุตบอลลี่ว้าวยับว้าวโคตรดูน่าเล่นเลยวะทุกคนเดี๋ยวผมไปลองบ้างดีกว่าเนี่ยชัวร์ฟุตบอลลี่ต้องได้ลง TikTok อ่ะถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยมันสุดยอดมากจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนหลังจากที่ผมเห็นฟุตบอลลี่เล่นนะครั้งนี้ผมก็เลยอยากมาลองเล่นเองไงว่ามันยากขนาดไหนมาเดี๋ยวเราไปลองเลยดีกว่าทุกคนป่ะผมคิดว่านะแบบการที่ผมได้เห็นคนเก่งเล่นอ่ะมันทำให้ผมแค่เด็กยังไม่ผ่านเลยเฮ้ยกูจะไปพักกลัวกันเล่นได้ไงวะ1พ่อมึงบอกแล้วว่าอย่าเล่นตอนแบบเรายังไม่ได้นอนไงเวลาเรายังไม่ได้นอนเนี่ยมันจะทำให้สมองของผมเอาแบบไฮสปีดนะทุกคนวันนี้ผมจับเวลานะก่อนจับเวลากูจบไปได้ก่อนไหนเฮียโอ้เชิดโคตรยากเลยทุกคนจริงๆเชื่อผมดิไอ้เว็ดมันยากเว้ยแต่ถ้าเกิดเราฝึกกันไหวมันก็ผมว่าเดี๋ยวผมก็ชินอ่ะมาเดี๋ยวผมมาลองดูก่อนทุกคนปะทำการฝึกนะครับจนกว่าเราจะชิน
เพราะว่าไปเกิดแบบมันไม่ชินผมแบบผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคกันตรงนี้มากไอ้เหี้ยตรงนี้ผมชินแล้วเหี้ยนี่ผมอะไรนะรู้ป่ะคนเราอ่ะถ้าจะทำคลิป TikTok อ่ะแล้วไม่มีความพยายามเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ผมแล้วล่ะเพราะมาต้องทำคลิปแล้วผมต้องมีความพยายามในการทำไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมกระโดดหรือการทำแมปก็ตามทีไอ้เชี่ยนี่ยากตรงนี้ยากจริงผมบอกเลยโอเคผมจะลองทำให้ผ่านให้ได้ผ่านได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ฟักฟักบอยเย็ดแม่มันยากไปไหนวะเนี่ยฟุตบอลีทำได้ไงวะผมทำได้แค่เนี่ยเนี่ยอ่ะโดด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 กูเล่นมาชั่วโมงละยังไม่ผ่านเลยเนี่ยเทคเดียวยังไม่ผ่านเลยให้กูเล่นกี่เทคกูว่ากูก็ไม่ผ่านอ่ะเราแบบสโลโมชั่นดูเรามาลองสโลโมชั่นกันดีกว่าเนี่ยเวลาโดดเนี่ยผมอะจะเป็นคนหนึ่งเว้ยที่โดดแล้วการละการคือมุมสายตามันทำให้ผมมึนมากเลยโอ้ทำไปได้ไงวะชิบหายโหดบ้าบางทีอ่ะนี่ก็คือโดดลงอันนี้นะทุกคนอืมโอเคอันนี้ก็yeah thanks for watching boy พอกันทีป่ะอันต่อไปวันนี้นะเราจะมาสอนธรรมะกระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญครับผมมีอุปกรณ์ให้ทุกคนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยนี่เลยอันนี้เนี่ยผมเรียกมันว่าหุ่นไม้นะนี่ท่านี้เขาเรียกว่าตีหุ่นเอาหุ่นมาตีกันแบบเนี้ยท่านี้เขาเรียกว่าตีหุ่นได้หุ่นนะแม่ท่านผู้เจริญครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เรื่องรามกแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเป็นการสอนธรรมะกระตุกจิตกระชากใจว้าวดูนี่สิฮะว้าวผมเหยียบลามาตายหากันหมดเลยว้าวน้องๆสุดยอดไปเลยนะฮะเนี่ยเอาละฮะสวัสดีฮะผมเต้เซนไฟเยอร์ที่ TikTok นะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับชาเขียวคู่ใจอเมซอนอร่อยจุ้มเบยตีอย่างยืนบนพัสสุธาจังเลยเดินกับลังอย่าหยุดยังกับสัตว์ทำห้ามทุกคนวันนี้นะผมจะทำการพาทุกคนมาดูในกล่องกันนะทุกคนนะนั่นก็คือวันนี้ผมจะทำการคราฟกล่องนะแม่เป็นการสอนคราฟแบบง่ายๆทุกคนมาวันนี้นะฮะเราทำการสอนคราฟกล่องกันวิธีการคราฟกล่องแบบง่ายเลยนะครับผมอันดับแรกนะฮะเราจะได้เจ้ากล่องสลับใช่ครับกล่องสลับต่อไปเดี๋ยวเราทำกล่องอื่นนี่ครับผมโอ้ยตีได้ What the fuck ตีได้เฉยเลยโอเคครับมันตีได้นะฮะรู้สึกว่าจะมีกล่องอีกนะครับถ้าเกิดเรามองพวกมันน่าจะเกิดเหตุการณ์แล้วล่ะนะ What the fuck
โอเคครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมอะไรที่มันเป็นเคิร์สมีมในคลิปนี้นะครับผมก็จะอยู่ในพวกนี้นะครับก็คือเป็นเนี่ยอย่างเช่นแบบdata pack จะเป็นพวกใช้การใช้ data pack นะครับผมในการที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยดูดิอันนี้คือสวิชลาวาน้ำในนรกอิไลทาคราฟคราฟติ้งสเมลแล้วพวกนี้นะครับผมคือผมใช้ data pack หมดเลยนะครับไอ้เจ้าตัวของไอ้เจ้าตัวของหีบผมก็ใช้เป็น data pack นะครับผมน่าจะอย่างนี้นะนี่เนี่ยเห็นปะผมก็ใช้ data pack ของ command jig นะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากลองเล่น data pack ก็ไปลองเล่นได้นะครับมันสนุกนะครับผม data pack เนี่ยนะฮะโอเคในคลิปนี้ชอบตรงไหนบ้างครับผมอยากรู้จากทุกคนนะครับรู้จากปากทุกคนว่าทุกคนชอบตรงส่วนไหนมากที่สุดนะครับผมพยายามใช้สมองอันน้อยนิดผมคิดมีมหรือคิดคลิปที่มันตลกมาให้ทุกคนดูเท่าที่ผมจะทำได้แล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนที่เกิดมันไม่สนุกหรือไม่ตลกยังไงก็ตามทีนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอคลิปนี้อย่างละ 5,000 ไลค์นะครับผมเพื่อคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็สัก 5,000 ไลค์ไปเดี๋ยวผมทำคลิปพาร์ท 3เลยนะครับผมโอเคเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบาย